สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจของหุ้น K-Bank แล้วก็หุ้น True นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับในช่วงที่ผ่านมานอกจากปัจจัยต่างๆนะครับที่มีผลต่อตลาดหุ้นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมันก็จะมีเรื่องของคราวคราวของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะครับที่มีการประกาศออกมาหรือมีข่าวลือออกมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปค้นหาใน Google นะครับพิมพ์คำว่าหุ้นขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ข่าวสารเนี่ยมันก็จะมีข่าวสารต่างๆเลยทั้งข่าวลือหรือข่าวที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ออกมานะเราก็สามารถเข้าไปอ่านตรงนั้นได้เพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมหุ้นตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทางหุ้น K-Bank แล้วก็หุ้น True นะครับที่เขามีการประกาศออกมานะเรามาเริ่มกันที่หุ้น K-Bank นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือตลท.ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้นะครับก็ระบุว่าทางธนาคารกำลังพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดโดยที่ธนาคารก็มีการชี้แจงออกมาดังนี้ธนาคารแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและแนวทางเพิ่มเติมที่จะสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นในทุกธุรกิจของธนาคารรวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของทางธนาคารทั้งนี้ในแนวทางปฏิบัติทางธนาคารจะต้องมีการหารือร่วมกันกับหลายฝ่ายซึ่งการหารือดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามหากมีธุรกรรมเกิดขึ้นทางธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้นะครับของหุ้น K-Bank เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากในส่วนของกรณีที่สำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับได้มีการรายงานข่าวของทางหุ้น K-Bank เกี่ยวกับการที่หุ้น K-Bank นะครับกำลังสำรวจทางเลือกในการขายสินทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดซึ่งประเมินมูลค่าสูงสุดถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาทางหุ้น K-Bank ก็ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยโดยที่ทางหุ้น K-Bank ก็ไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธแต่อย่างใดนะครับดังนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดธุรกรรมนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดธุรกรรมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะมีผลต่อผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ นะครับของทางหุ้น K-Bank อยู่พอสมควรแต่ที่สำคัญนะครับการที่เขาจะมีธุรกรรมตรงนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าใครจะเป็นคนมาซื้อนะครับหรือทางหุ้น K-Bank เนี่ยจะขายให้กับใครนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นธุรกรรมที่ค่อนข้างมีมูลค่าเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปโดยที่ราคาของหุ้น K-Bank ในปัจจุบันก็อยู่ที่161.50 บาทต่อหุ้นนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น K-Bank ในตอนนี้ก็คือเป็นขาขึ้นที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาก็มีการย่อลงมาแล้วและตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้พอสมควรเหมือนกันนะซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาของหุ้น K-Bank จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางแบบไหนนะครับมาต่อกันที่หุ้น True นะครับหรือว่าบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนซึ่งข่าวของหุ้น True นะครับตามที่ผมอ่านเนี่ยจะมีอยู่2ข่าวนะที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้ซึ่งข่าวแรกนะครับก็เกี่ยวกับการประกาศลดทุนจดทะเบียนของตัวบริษัทลงจากทุนจดทะเบียนตอนแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ 133,474.62 ล้านบาทลงมาเหลืออยู่ที่ 133,472.78 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกมาจำหน่ายจำนวน 461,163 หุ้นซึ่งราคาพาก็ยังเท่าเดิมนะครับก็คือ4 บาทต่อหุ้น
ข่าวต่อมาของหุ้น True นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งการจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมกันของหุ้น True กับหุ้น Dtac ซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากในช่วงที่เขามีการประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการควบรวมกันระหว่างหุ้น True กับหุ้น Dtac นะครับมันก็จะมีบางส่วนที่เขามีการคัดค้านการควบรวมกันในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนที่คัดค้านเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับที่จะมีผลทำให้มติการควบรวมกันในครั้งนี้ของหุ้น True กับหุ้น Dtac มีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับดังนั้นก็เลยมีการจัดให้มีผู้ซื้อหุ้น True จากผู้ถือหุ้นที่มีการคัดค้านการควบรวมกันของทางหุ้น True กับหุ้น Dtac นะครับเข้าใจว่ามีทั้งหุ้น True แล้วก็หุ้น Dtac เลยนะรู้สึกว่าหุ้น Dtac เนี่ยจะมีในส่วนของทาง NT นะครับที่เขาก็คัดค้านสำหรับในส่วนของทางหุ้น True นะครับเข้าใจว่าของหุ้น Dtac ด้วยแหละก็จะเป็นการให้บริษัทสิทธินเวนเจอร์โฮลดิ้งจำกัดแล้วก็ในส่วนของสิทธินอินเวสเมนต์ SG Limited นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นของต่างประเทศนะก็จะเป็นผู้ที่รับซื้อหุ้นจากผู้ที่คัดค้านในการควบรวมกันในครั้งนี้นะครับสำหรับหุ้น True เนี่ยเขาจะเสนอซื้อที่ราคา5.15 บาทต่อหุ้นเข้าใจว่าการเสนอซื้อในครั้งนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจากรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วจำไม่ได้เท่าไหร่นะประมาณ5.09 บาทต่อหุ้นนะก็ขึ้นมาเป็น5.15 บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น True นะครับก็อยู่ที่5.05 บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับช่วงเวลาในการรับซื้อคืนนะครับทางผู้รับซื้อคืนก็ยังไม่ได้มีการระบุออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีการรับซื้อคืนกันในช่วงไหนนะแต่ว่าราคาของหุ้น True ในตอนนี้ก็อยู่ที่5.05 บาทนะครับก็ถือว่าราคาต่ำกว่าราคาที่เขาจะมีการซื้อคืนอยู่พอสมควรนะครับประมาณ10 สตางค์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหุ้น K-Bank แล้วก็หุ้น True สำหรับเพื่อนๆไหนที่ติดตามหุ้นทั้ง2บริษัทนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น K-Bank หรือว่าหุ้น True นะก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแหละนะครับอย่างหุ้น K-Bank เนี่ยก็ต้องไปดูว่าธุรกรรมนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วจะเกิดขึ้นตอนไหนช่วงไหนอะไรแบบนี้ในส่วนของทางหุ้น True เนี่ยก็เหมือนกันครับก็ต้องมาดูว่าการรับซื้อหุ้น True ที่ราคา5.15 บาทต่อหุ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเนาะโดยเฉพาะคนที่ถือหุ้น True อยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ